อ่ะสำหรับคาบการบ้านวันนี้นะคะก็คือวิชาคณิตศาสตร์เนาะให้ลูกๆหยิบขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่122ค่ะหน้า122หน้านี้เลยเป็นการกระจายการกระจายตัวเลขนะคะเปิดมาเลยการกระจายหมายถึงว่าเขารวมมาให้แล้วให้เรามาแยกนะคะโดยแยกในที่นี้จะแยกในหลักของอะไรแยกในหลัก10เท่านั้นนะคะเมื่อเช้าคุณครูแนทพาทำอันนี้นะคะ18ก็คือ110กับอีก8หน่วยวันนี้นะคะหน้าที่122เราจะมาแยกเหมือนกันนะคะ19เช่นค่ะข้อที่1อ่ะ12ลูกดูข้อ12ข้อที่12เนี่ยนะคะเขาจะให้ลูกๆมาแยกคำ12คือเขาแยกออกมาได้แล้วก็คือ10กับ2ใช่ไหมลูกใช่ไหมก็คือ10กับ2นะคะถ้า19ล่ะอัตตี้อัตตี้ครับถ้า19คือ10กับอะไรครับลูก10กับ10กับอะไรดี10กับ0ไม่ใช่10กับ9นะคะถ้าเป็น19ก็คือเลข10บวกอะไรบวก9แค่นี้เองนี่คือกระจายออกมานะคะตอนแรกคือเขารวมมาให้คือเลข19เรามากระจายออกก็คือ10กับ9นั่นเองจะได้เท่ากับ19นะคะลูกนะคะต่อมานะคะต่อมา15ฝั่งนี้นะคะคือ10กับอะไรอะติ10กับอะไรเอ้ยสุดยอดนะคะก็คือ10บวก5นั่นเองนะคะก็คือมากระจายออกนะตอนแรกเขารวมมาให้เราต้องมาแยกนะคะเขาเรียกว่าการกระจายกระจายหมายถึงแยกออกไปนะคะรวมมาให้ต้องแยกออกไปให้เห็นว่า15เนี้ยมาจาก10บวก5นะคะต่อไปน้องน็อตครับน้องน็อต16นี่คือ10บวกอะไรครับลูก16ลูก10บวกอะไรเก่งมากเลยก็คือ10นะคะบวก6ได้16นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4 20ค่ะ10บวกอะไรนะใครตอบได้10บวกติ๊กตอ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 ก10บวก10น็อตบอกมานะคะน็อตบอกมา10บวก10นะคะเก่งจังเลยห้องนี้ง่ายใช่ไหมซึ่งที่จริงแล้วนะคะคุณครูว่าการกระจายเนี่ยกระจายยังไงก็ได้เช่น11 5บวก6ก็ได้แต่ในกรณีนี้ตัวอย่างของเรานะคะเขาขึ้นต้นด้วย10เห็นไหมลูกเขาขึ้นต้นด้วย10มานะคะขึ้นต้นด้วย10มาแสดงดังนั้นว่าทุกตัวนะคะจะต้องเอา10เป็นหลักนะคะเพราะว่าคือหลัก10นะเราจะต้องเอา10เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวอย่างคือให้10มาต่อมา11ค่ะอะไรบวกกับอะไรนะสิบบวกกับหนึ่งนั่นเองขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอบคุณสำหรับการร่วมมือสิบบวกหนึ่งนะคะได้11ต่อไปคุณครูครับค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะ18 10บวกกับอะไรนะ18กับ8ค่ะ10กับ8เก่งมากมันง่ายใช่ไหมลูกมีใครงงแล้วไม่เข้าใจไหม10กับ8แสดงว่าห้องป.1 ทับ1นี่ชอบวิชาคณิตนะเนี่ยต่อไปค่ะ13ค่ะลูก13ค่ะคุณคะเสร็จแล้วค่ะ10บวกกับ3แสดงว่าห้องนี้อยากดูการ์ตูนเร็วๆแน่เลยใช่ไหมคุณคะครับลูกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วรอคุณฝนแป๊บนึงคุณฝนกำลังทำนะต่อไป14ค่ะลูกคนที่เสร็จแล้วตอบคุณฝนได้นะ
14ค่ะ10บวก4ค่ะ10บวก4นะคะข้าวหอมเสร็จแล้วเหรออ๋อสุดยอดเลยครับครับต่อไปช่วยครูฝนตอบหน่อยเร็ว17ครับ17 17 10บวก7โอเคคุณครูขาเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะลูกต่อมาข้างล่างนะคะข้างล่างตรงนี้นะคะเขาให้มาคือข้อแรกคือ14 10บวกกับอะไรนะจะเท่ากับ14ลูก10บวก4ค่ะ10บวก4โอ๊ยทำไมทำให้ง่ายจังเลยเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบฝึกหัดง่ายจังเลยต่อไปค่ะข้อ2 10บวกอะไรเท่ากับ12คะ10บวก2โอ้ยง่ายอีกแหละง่ายไปหรือเปล่าต่อไปค่ะข้อที่3อะไรบวก5เท่ากับ15คะ10ค่ะ10โอ้ยง่ายอีกแหละนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะอะไรบวก7ได้17คะ10นั่นเองค่ะเร็วๆๆๆเร่งมือเร่งมือใกล้เร็วใกล้เร็วใกล้เร็วต่อไปข้อที่5นะคะ10บวกอะไรได้11คะลูก10บวก1 10บวก1เห็นมั้ยง่ายเห็นมั้ย7 7 7แล้วครับ10บวก1ต่อไปฝั่งนี้ค่ะข้อที่6 10บวกอะไรได้9เอ้ย10บวกอะไรได้19บวก9โอ๊ยแอบเฉลยเลยอ่ะเมื่อกี้ต่อไปค่ะ10บวกอะไรได้13คะ3โอเคต่อมาค่ะ2020บวกอะไรได้10เหมือนที่อาร์ตี้ถามเลยเมื่อกี้20บวกอะไรได้20คะ20บวกอะไรได้20 0นะคะต่อมาอะไรบวก6ได้16 10นั่นเองนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายอะไรบวก8ได้18 10ครับโอ้ตอบด้วยความมั่นใจคือ10เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเก็บได้เลยเสร็จแล้วเก็บค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่จะให้ทำอีก5ข้อสำหรับวันนี้อีก5ข้อเท่านั้นหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยคุณครูจะเป็นคนตั้งโจทย์ให้ลูกๆเองหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ค่ะวันนี้วันจันทร์5ข้อเท่านั้นค่ะไม่ยากทำเหมือนในแบบฝึกหัดเมื่อกี้เลยนะคะวันจันทร์ที่5เขียนวันที่ใส่สมุดคณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยนะคะใครที่ทำในสมุดเสร็จเรียบร้อยครูจะปล่อยเลยเพราะวันนี้ลูกๆทุกคนเก่งมากๆนะคะซึ่งวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะให้ลูกๆทำทั้งหมด5ข้อด้วยกันเกี่ยวกับการกระจายนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนตามคุณครูเลยนะลูกข้อที่1ค่ะขออนุญาตใช้ตัวหนังสือสีแดงนะลูกนะลูกจะได้มองเห็นนะคะยากไหมบางคนจะเสร็จแล้วนะคะเพราะง่ายมากเลยนะลูกนะฝึกทำบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความเคยชินเนาะอุ๊ยทำไมมาข้อที่6ได้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันมาข้อที่6ได้นะ
มันง่ายขอ10ข้อนะอาตี้ทำได้เปล่าทำได้นะใครทำไม่ได้บอกคุณครูนะลูกนะคุณครูจะได้อธิบายให้ฟังนะคะใครทำไม่ได้รีบบอกครูฝนเลยครูฝนจะรีบอธิบายให้ฟังเลยเพราะมันง่ายมากนะคะทำไมมันเคลื่อนเนี้ยเอาสัก8ข้อก็ได้ลูกคนที่เสร็จแล้วนะคะขีดเส้นปิดนะคะเดี๋ยวรอคุณครูเฉลยนะคะลูกมีทั้งหมด8ข้อค่ะใครทำไม่ได้เปิดไมค์บอกคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยอีกครั้งหนึ่งมีทั้งหมด8ข้อเสร็จแล้วครับว้าวเหมือนเดิมเลยจุใจนำคนแรกนะคะเพราะมันง่ายใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันให้ลูกๆติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนเราจะมาตามล่าลายเซ็นครูฝนกันเสร็จแล้วครับครับลูกทำจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอเคค่ะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะไหนข้าวหอมดูหน่อยสิเก่งจังเลยเสร็จหรือยังนะคนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะลูกเพื่อนเรากำลังทยอยเขียนนะคะเพราะอันนี้ก็คือวิชาสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ก็คือคาบการบ้านก็คือวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด8ข้อนะคะในใครยังไม่เสร็จมีอาร์ตี้ใช่ไหมคุณเห็นอาร์ตี้กำลังเขียนอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนเราแป๊บนึงนะคะข้อที่1ลูกๆน่าจะเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะเฉลยข้อที่1ตามตูดคนที่กำลังทำไปด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนดีกว่าไม่เฉลยแหละรอเพื่อนก่อนโอเคน้ำทิพย์เสร็จยังคะยังนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนลูกคนที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดรอค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาลูกๆเฉลยนะคนที่เสร็จแล้วเตรียมตัวเข้าที่ระวังไปเหนื่อยไหมเรียนวันนี้เหนื่อยไหมลูกเรียนเยอะกว่าเดิมไหมไม่เหนื่อยเลยงั้นเรียนต่อดีกว่าเนาะไม่เหนื่อยเรียนต่อดีกว่าอ้าวไหนบอกไม่เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวมาเฉลยกันเร็วฟังคุณครูเฉลยไปด้วยนะคะข้อที่1ใครตอบได้ว่าต้องตอบอะไรอะไรบวกกับ2แล้วได้12คะ10นั่นเองนะคะคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนสีตัวหนังสือจะได้เห็นความชัดเจนนะต่อมานะคะข้อที่2อะไรบวก10เท่ากับ15นะเก่งมากโอเคเฉลยตามคุณครูเลยนะคะอย่าลืมติ๊กถูกให้ตัวเองด้วยเขียนเครื่องหมายถูกสวยๆไม่ต้องใหญ่จนเกินไปนะคะต่อมาค่ะข้อที่3นะคะอะไรบวก10แล้วได้11คะ11เหรอ10 10อะไรนะ1ค่ะ10บวก1นะคะลูกค่ะ10บวก1นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4อะไรบวก3แล้วได้13ค่ะ10นะคะนี่เลยต่อมาข้อที่5ค่ะอะไรบวก9แล้วได้19ค่ะ10นะมันง่ายใช่ไหมลูกก็คือ10นั่นเองต่อมาข้อที่6ค่ะอะไรบวก10ได้16 6ค่ะ6นะคะ6เขียนเลข6ลงไปต่อมาข้อที่7ค่ะอะไรบวก4ได้14คะ10
นะคะต่อมาสุดท้ายค่ะอะไรบวก20ได้20คะ2ค่ะ0ปึ้งมันเสร็จแล้วค่ะติ๊กถูกให้ตัวเองค่ะไหนใครถูกทุกข้อ Show your hands ใครผิด1ข้อใครผิด1ข้อใครผิด2ข้อไม่ผิดไอรีนเสร็จยังคะลูกเดี๋ยวครูถามไอรีนก่อนคนอื่นปิดไมค์เลยเก่งมากค่ะคนที่ไม่ผิดเก่งมากๆไอรีนเสร็จยังคะลูกอะไรนะยังไม่เสร็จใช่ไหมไอรีนเหลือข้อไหนลูกเดี๋ยวคุณฝนเปิดให้คนที่เสร็จแล้วนั่งรอนะคะอ่ะคุณครูเปิดให้เพื่อนก่อนว่าไงใครเรียกคุณครูเนี่ยพอทำแล้วก็ให้ปิดใช่ไหมคะใช่ครับคิดถูกให้ตัวเองด้วยถ้าตัวเองทำถูกนะแล้วค่อยมารับลายเซ็นครูในวันเปิดเรียนนะคะเดี๋ยวฝนเซ็นให้อ่ะเหลือตอนนี้คุณครูรอไอรีนก่อนนะคะโอเคค่ะน้องแยมน้องแยมเสร็จยังคะลูกยังค่ะเดี๋ยวครูรอน้องแยมก่อนเมื่อกี้ไปไหนมาเห็นเหมือนกดออกไปหรือเปล่ามีโทรศัพท์เข้าค่ะอ๋อโอเคน้องถึงข้อไหนแล้วลูกข้อ6ค่ะโอเคเร่งมืออีก2ข้อคนที่เสร็จแล้วนะคะเก็บของได้เลยอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพการบ้านหรือภาระงานวันนี้ส่งให้ครูฝนด้วยโอเคไหมคะส่งทุกชิ้นงานนะคะส่งทุกว่าไงลูกผมอ่านชิ้นหมดแล้วนะครับค่ะคุณครูตรวจแล้วครับลูกส่งทุกคนแล้วครับเก่งมากๆเลยห้องเราอะไรนะทำเสร็จแล้วครับแล้วค่ะเห็นหมดแล้วค่ะลูกโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บได้เลยนะคะเสร็จแล้วลูกๆเก็บของได้เลยมายิ้มให้ก่อนยิ้มหวานๆให้ก่อนค่อยจะให้ไปเพราะว่าข้าวหอมจะต้องไปหาหมอใช่ไหมข้าวหอมอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับลูกเดี๋ยวเราจะไปฟังเกมทายคำกันอีกเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกพรุ่งนี้เจอกันนะคะเพราะว่าข้าวหอมขออนุญาตไปหาคุณหมอนะคะคนอื่นไม่มีธุระต้องอยู่ในห้องนี้ต่อแป๊บหนึ่งก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะคุณครูว่าน่าจะเสร็จทุกคนแล้วนะคะทีนี้ลูกๆค่ะขออนุญาตปิดสไลด์เลยนะคะเพราะว่าวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของเราก็คือคาบการบ้านหมดเวลาลงแล้วค่ะลูกค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้าค่ะ